นี่คือ Wallbox Porsa Max เครื่องแรกในประเทศไทยนะครับผมวอลชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าดีไซน์ขนาดเล็กแต่ว่ามาพร้อมพละกำลังไฟถึง22กิโลวัตต์พร้อมกับฟีเจอร์อื่นๆมากมายเดี๋ยวผมจะมารีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมกันครับผมตามมาชมกันได้เลยครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการรีวิวนะครับผมพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Wallbox กันก่อนนะครับ Wallbox เป็นบริษัทเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติสเปนที่มียอดขายมากกว่า 300,000 เครื่องทั่วโลกครับจัดจำหน่ายใน105ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยครับโดยมีทางบริษัท InnoPower จำกัดบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวครับมาดูในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ข้อมูลทางเทคนิคของตัวนี้กันก่อนนะครับผมเริ่มต้นกันที่ตัว Wallbox Pulsar Max ตัวนี้นะครับหน้าตาถ้าเราคุ้นเคยกันนะครับผมจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Porsche Plus นะฮะดีไซน์เล็กกระทัดรัดแบบนี้นะครับผมมีไฟแสดงสถานะที่อยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้จะบอกได้ว่า Wallbox ของเราอยู่ในโหมดไหนอย่างเช่นสีเขียวตอนเนี้ยเป็นโหมด Standby ที่พร้อมสำหรับการใช้งานถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นสำหรับการล็อกไม่ให้คนอื่นมาชาร์จนะนะฮะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยจะเป็นการจ่ายไฟระหว่างตอนที่เราใช้งานกันนะครับอุปกรณ์ที่เขาติดตั้งมานะครับจะมี3ส่วนด้วยกันหลักๆคือเป็นตัวของกล่อง Wallbox เองที่เก็บสายนะครับผมแล้วก็พื้นที่การเก็บหัวชาร์จตัวนี้จะเป็นหัวชาร์จแบบไททูนะอันนี้เราติดตั้งส่วนไหนก็ได้นะเนื่องจากที่ออฟฟิศของผมอะรูสายไฟเก่าที่ผมเจาะทะลุกำแพงมาอยู่ตรงนี้เราก็เลยติดWallbox ต่ำหน่อยนะครับตัวนี้นะครับผมวัสดุเห็นเล็กๆแบบนี้นะมาพร้อมมาตรฐาน IK10 นะครับเปรียบเทียบกับทาง Porsche Plus ตัวนั้นจะเป็น IK8 นะครับทนแรงกระแทกได้นะครับเหมือนถ้าสมมุติว่าเรานำค้อนตีตะปูฮะมาตีกระแทกแบบเนี้ยเขาจะรองรับได้ขนาดค้อนน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมแล้วอยู่ในระยะ40เซนติเมตรนะครับทำให้ตัวนี้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์นั้นมีความแข็งแรงทนทานนะครับผมติดตั้งภายนอกบ้านได้แล้วก็มาพร้อมมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่น IP55 นะครับผมดังนั้นใช้อยู่ในภายนอกนี้สบายๆเลยนะครับผมแล้วก็สายมาพร้อมความยาว 5-7 เมตรนะครับเลือกได้ว่าจะเอาความยาวเท่าไหร่นะครับเรื่องของพละกำลังไฟนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมรองรับการจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่22กิโลวัตต์นะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งกระแสไฟแบบ1เฟสแล้วก็3เฟสนะครับสัญญาณ Wi-Fi รองรับทั้งคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์นะตอนนี้ผมต่อกับคลื่น5กิกะเฮิรตซ์ที่ออฟฟิศของผมและทำให้เราสามารถคอนโทรลหรือว่าควบคุมเครื่องชาร์จตัวนี้ผ่านมือถือของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็ตามนะครับทั้งนี้เนี่ยเรายังสามารถเช็คสถานะต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังไฟในการชาร์จกระแสไฟเข้ามากี่แอมป์เราสามารถเซตได้สูงสุดเลยถึง32แอมป์นะครับแล้วตอนที่เราเสียบชาร์จเข้าไปเขาจะแสดงว่าอ่ะตอนนี้จ่ายกระแสไฟออกไปเท่าไหร่7กิโลวัตต์11กิโลวัตต์หรือว่า22กิโลวัตต์ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรถยนต์ไฟฟ้าของเราที่ทำการเสียบชาร์จเข้าไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังตั้งสเกลดูในการชาร์จได้ด้วยนะสมมุติว่าผมจะตั้งค่าให้เครื่องนี้ครับจ่ายไฟในช่วงออฟพีคถ้าผมติดตั้งมิเตอร์ที่เป็น TOU นะให้จ่ายไฟในช่วง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง9โมงเช้าของวันถัดไปก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นเดียวกันครับสิ่งแรกที่ผมชื่นชอบอยู่ในเรื่องของการดีไซน์ครับต้องบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นวอลชาร์จที่มีขนาดเล็กที่สุดในท้องตลาดนะไม่ได้เล็กอย่างเดียวมันมาพร้อมกำลังไฟสูงสุดถึง 22K ไม่ว่าคุณจะใช้รถไซส์แค่ไหนและก็เรื่องของอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าผมชอบในจุดที่เราสามารถคัสตอมไมซ์ได้ว่าเราจะเอาตัวบล็อกชาร์จไว้ตรงจุดไหนที่เก็บสายไว้ตรงจุดไหนที่แขวนไว้ตรงจุดไหนเพราะว่าบางยี่ห้อเขาก็จะฟิกซ์มาให้เลยว่ากล่องชาร์จอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีที่เก็บสายไว้อยู่ส่วนนี้บางยี่ห้อนี้ไม่มีที่เก็บสายมาให้เราอาจจะต้องซื้อเพิ่มนะสมมุติผมต้องการจะติดตัวเนี้ยไว้ข้างบนแต่เอาที่เก็บสายไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้เลยนะครับผมและจุดต่อมานะครับที่ชื่นชอบนั่นก็คือเรื่องของไฟแสดงสถานะที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีขาวนะครับส่วนนี้มันดียังไงมันดีตรงที่แบบว่าถ้าเราเห็นไฟสีเขียวๆส่วนนี้นะครับผมนั่นคือโหมดสแตนด์บายที่หมายถึงการพร้อมสำหรับการใช้งานผมก็สามารถนำสายตัวเนี้ย
ไปเสียบชาร์จที่ตัวรถของผมได้เลยนะครับผมกระแสไฟก็จะไหลเข้าปกติแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าผมไม่อยู่ออฟฟิศแล้วผมเปิดไว้อย่างนี้ตลอดถ้ามีคนขับรถมาแล้วก็มาชาร์จของผมเนี่ยเขาก็ชาร์จได้ไงแต่ว่า Wallbox Pulse Mac ตัวนี้ครับกับแอปพลิเคชัน Wallbox เพิ่มความฉลาดด้วยการตั้งออโต้ล็อกได้เลยครับออโต้ล็อกหมายความว่าถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้เสียบชาร์จเนี่ย1นาทีขึ้นไปเขาจะกลายเป็นสีเหลืองครับนั่นหมายความว่าถ้าคันอื่นเข้ามาเสียบชาร์จนะเสียบชาร์จไม่ได้เลยนะฮะและถ้าหากว่าเราลืมตั้งออโต้ล็อกเอาไว้เราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้แหละสั่งล็อกได้เลยณตอนนั้นนะครับหรือถ้าญาติเราจะมาใช้นะครับเราก็สามารถสั่งปลดได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับนี่คือข้อดีของการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับส่วนแอปพลิเคชันที่ผมชื่นชอบนะนั่นก็คือเรื่องของการใช้งานง่ายดีไซน์ UI เขาสวยนะดูข้อมูลในการจ่ายไฟง่ายเรารู้ได้เลยว่าตอนนี้กระแสไฟของตัวนี้จ่ายออกมาสูงสุดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเปิดแอปขึ้นมาเรารู้เลยว่าโอเคไฟวิ่งมาเต็มนะไฟไม่ตกนะอยู่ที่32แอมป์นะสูงสุดเราจะปรับจูนให้มันน้อยลงก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมอันนี้เราไม่ต้องมายุ่งยากในการไปปรับที่ตัวรถเราสามารถปรับที่แอปได้เลยคุมได้เลยเหมือนเราเป็นคนจัดการเองนะว่าเราจะปล่อยกระแสไฟเท่าไหร่นะตอนนี้มันก็ดีสำหรับบ้านบางบ้านที่มิเตอร์ของเขาอาจจะไฟไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราสามารถจัดการส่วนนี้ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของความเสถียรครับผมเชื่อมต่อกับสัญญาณ5กิกะเฮิรตซ์มันทำให้คอนเนคชันอ่ะมันเสถียรเวลาที่เราเริ่มใช้งานและดูสถานะผ่านแอปพลิเคชันอ่ะมันเลยมีความมั่นใจมากยิ่งกว่าผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันง่ายๆครับผมเนี่ยใช้ตู้ชาร์จ DC ที่เป็นชาร์จเร็วนะครับของหลายๆเจ้าไม่ว่าจะเป็นเจ้า A นะครับผมแล้วก็อีกเจ้านึงของ Alexa นะครับผมหรือว่า Alexa by Egad เนี่ยความแตกต่างที่ผมอยากจะเทียบให้ดูคือถ้าสมมุติว่าผมไปเสียบชาร์จบางตู้ที่เป็น DC อ่ะผมต้องเปิดแอปของเขาขึ้นมาแล้วกดเริ่มชาร์จแล้วกว่าที่ระบบจะเริ่มชาร์จอ่ะมันนานเพราะตัวตู้ชาร์จเองเขาไปคุยกับเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างนานจะเสียเวลาไปบางที1นาที2นาทีเลยนะกว่าจะเริ่มได้แต่ทางฝั่งของ Alexa by Egad เรากดปุ๊บแล้วสามารถชาร์จได้เลยอันนี้ที่ผมบอกให้เห็นความแตกต่างคือความเสถียรไงการคุยกันระหว่างตัวเครื่องกับตัวเซิร์ฟเวอร์มันเป็นยังไงมันตอบสนองเป็นยังไงตัว Wallbox มันทำให้ผมนึกถึงกรณีแบบนี้นะครับกดชาร์จปุ๊บสามารถทำงานได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนของ Schedule ในตัวของแอปพลิเคชันด้วยถ้าเราติดมิเตอร์ TOU เราตั้งชาร์จได้นะฮะตอนกลางคืนเพราะ Wall Charge บางรุ่นนะครับผมเขาไม่มีการตั้ง Schedule ได้ไงถ้าเราจะมาชาร์จตอน 4:00 น.เราก็ต้องเดินออกมาจากบ้านแล้วก็มาเสียบชาร์จนะครับผมเนี่ยมันก็สูญเสียเวลาตรงจุดนั้นไปแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องครับไม่ว่าจะใช้รถยี่ห้อไหนก็ตามคุณติดมิเตอร์ TOU เอาไว้แล้วอยากจะชาร์จตอน 4:00 น.สามารถตั้งค่าผ่านแอปได้มันมีความสะดวกสบายมากเลยนะครับผมส่วนนี้ถือว่าดีมากๆครับผมและนี่ครับเป็นความประทับใจที่ผมได้จาก Wallbox Pulse Mac ตัวนี้นะครับและนอกจากฟีเจอร์พื้นฐานที่ผมได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วนะครับผมและมีอีกหลายส่วนครับที่ทำให้ Wallbox Pulse Mac ตัวนี้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า Wall Charge ทั่วๆไปนะครับผมจะเล่าให้ฟังยกตัวอย่างเช่นฟีเจอร์ Power Boost ครับ Power Boost ตัวนี้จะเป็นการบริหารจัดการเรื่องกระแสไฟไม่ให้มีโหลดมากเกินไปสำหรับการใช้ไฟระหว่างตัวบ้านแล้วก็การชาร์จรถนะครับระบบจะทำการบาลานซ์ให้เพื่อให้มั่นใจว่ากระแสไฟนั้นที่นำมาใช้ในระบบบ้านกับระหว่างที่เราชาร์จนั้นสมดุลกันอย่างเพียงพอนะครับและต่อมาเป็นคุณสมบัติ Power Sharing นะครับผมใช้ในกรณีถ้าติดตั้ง Wallbox มากกว่า2ตัวขึ้นไปนะครับอย่างในภาคของธุรกิจร้านกาแฟหรือว่าโรงแรมนะถ้าสมมุติว่ามีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า2คันขึ้นไปเนี่ยระบบจะทำการบาลานซ์ให้ครับว่าคันไหนควรจะได้ไฟมากกว่ายกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่ของคันนี้ไฟเหลือน้อยเลยเขาก็จะได้กำลังไฟที่มากกว่านะครับผมส่วนคันไหนที่ใกล้เต็มครับ 80-90% นะครับไฟก็จะลดลงนะครับเป็นการบริหารจัดการเรื่องของพลังงานและอันดับต่อมาครับคือ Eco Smart ครับ Wallbox ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับโซลาร์เซลล์ได้ด้วยนะครับผมจะมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มขึ้นมาทำให้เราสามารถดึงกระแสไฟนะครับผมจากการผลิตของโซลาร์เซลล์มาที่ตัว Wallbox ตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมและรุ่นนี้นะครับผมยังมาพร้อมการรองรับโปรโตคอล OCPP นะครับผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังง่ายๆว่ามันคืออะไรนะครับ Wallbox ตัวนี้ครับเราสามารถเชื่อมต่อกับ back end ของ third party ที่ให้บริการในการชาร์จได้ยกตัวอย่างถ้าผมติดไว้ที่ออฟฟิศตรงเนี้ยผมไม่ได้เปิด OCPP ผมก็สามารถชาร์จได้คนเดียวแต่ถ้าหากผมไปเชื่อมต่อกับเครือข่าย third party ที่ให้บริการเรื่องของการดูแลเรื่องการชาร์จนะครับ
คนอื่นสามารถขับรถมาแล้วก็มาชาร์จที่ Wallbox พอซ่าแม็กของผมได้แล้วผมก็จะได้รายได้จากส่วนนั้นด้วยนะครับนี่คือข้อดีของ OCBP ที่มีอยู่ในเครื่องรุ่นนี้นะครับผมและทั้ง4อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละครับจึงทำให้ Wallbox พอซ่าแม็กตัวนี้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า Wallchart ตามท้องตลาดทั่วๆไปนั่นเองครับในส่วนของการรับประกันนะครับผม Wallbox Posa Max ตัวนี้มาพร้อมการรับประกันตัวเครื่อง3ปีครับทั้งนี้ยังมีการรับประกันหลังการติดตั้งให้ด้วยเช่นกันนะครับผมนอกจากรุ่นนี้แล้วนะครับผม Wallbox ยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทั้งการใช้งานในบ้านและก็ภาคธุรกิจนะครับเริ่มต้นด้วย Quasar เป็นเครื่องชาร์จแบบ DC ครับรองรับ Bidirectional Charging ด้วยนะครับสามารถดึงแบตเตอรี่จากรถกลับมาใช้ในบ้านในยามฉุกเฉินได้นะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีเครื่องชาร์จที่เหมาะกับภาคธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ครับเริ่มต้นด้วย Copper SB ครับเต้าชาร์จแบบ Type 2นะครับที่สามารถรองรับหัวชาร์จทุกประเภทติดตั้งและสามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคารครับต่อมาเป็น Commander 2ครับผมเครื่องชาร์จที่มาพร้อมระบบหน้าจอทัชสกรีนสามารถจ่ายกำลังไฟแรงสูงสุดได้22กิโลวัตต์รองรับทุกหัวชาร์จครับและในรุ่นใหญ่สุดนะครับผมอย่าง Supernova เครื่องชาร์จ DC Fast Charge นะครับให้กำลังไฟสูงสุดถึง60กิโลวัตต์ครับผมชาร์จรถเพียง15นาทีก็ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาถึง100กิโลเมตรเครื่องนี้ครับจะเหมาะกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่นะครับผมในส่วนของราคาการจัดจำหน่ายนะครับผมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท InnoPower เดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเอาไว้แล้วก็ลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับรีวิว Wallbox Posa Max ตัวนี้หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่สำคัญไปนะครับผมพร้อมกับการแชร์ประสบการณ์ที่ผมได้ทดลองใช้งานเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับผมถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อสงสัยเหล่านั้นให้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมในคลิปนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ